สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฝ้าระวังพายุโคนี่ทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นพฤศจิกายนเตรียมรับมือเมื่อวันที่29ตุลาคมเพจ Facebook เตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุเพจ2โพสต์แจ้งเตือนพายุลูกใหม่โดยระบุว่าเตือนพายุโซนร้อนโคนี่ตั้งโดยเกาหลีใต้ก่อตัว27ตุลาคมในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ลมคงที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชก129กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้คาดการว่าจะเข้าถล่มฟิลิปปินส์ประมาณวันที่1พฤศจิกายนด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง222กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชก268กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 4-5 โดยประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศฟิลิปปินส์หรือคนไทยที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ควรได้รับการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยหรือได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าทางนี้เส้นทางของพายุคาดการว่าจะถล่มซ้ำในจุดที่เคยเคลื่อนตัวผ่านจากพายุไต้ฝุ่นโมราเบและคาดการว่าจะลงทะเลจีนใต้ประมาณวันที่2ถึงวันที่3พฤศจิกายนด้านนายอวิรุธสุขสมอัตผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำทีมกรุ๊ปเปิดเผยกับรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16ระบุว่าพายุลูกใหม่นี้มีชื่อว่าโคนี่เป็นพายุโซนร้อนคาดการว่าใน 2-3 วันจะทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นโดยก่อตัวและเคลื่อนที่ทางทิศทางคล้ายกับพายุโมราเบหากไม่มีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาพายุดังกล่าวน่าจะเข้าเวียดนามตามเส้นทางเดิมของโมราเบทั้งนี้คาดว่าปลายสัปดาห์หน้าช่วงวันที่ 6-8 พฤศจิกายนจะเริ่มส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานอย่างจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์รวมทั้งภาคใต้อย่างไรก็ตามจากที่สังเกตตอนนี้พายุเริ่มนิ่งๆต้องรอดูความกดอากาศสูงอีกครั้งแต่ประชาชนต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะฝั่งริมแม่น้ำมูลพื้นที่ลุ่มต่ำที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ